คุณเห็นอะไรคุณอาจจะเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่สวยๆเก๋ๆเหมือนเป็นบ้านที่ฝรั่งสร้างขึ้นนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านี่คือบ้านที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาบ้านดินซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยมือตัวเองเลยนะครับบ้านที่ทุกคนมีได้เนี่ยนอกจากจะต้องมีราคาที่สามารถซื้อหาได้แล้วเนี่ยอยากจะต้องสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านหลังนั้นด้วยนะครับในต่างประเทศเนี่ยธุรกิจบ้านที่ทุกคนมีได้เนี่ยเริ่มมีการนำเอาแนวความคิดกรีนเข้ามาในการออกแบบบ้านหลังนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าน้ำค่าไฟนะครับมีการคาดการณ์ครับว่าในปี2020นะครับธุรกิจบ้านที่ทุกคนมีได้เนี่ยจะนำเอาแนวความคิดกรีนเนี่ยมาใช้ครบทั้ง 100% เลยครับในเมืองไทยเองบ้านดินก็เป็นทางเลือกที่โดดเด่นและเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมสถาบันอาสมศิลป์หนึ่งในแหล่งเรียนรู้บ้านดินแหล่งสำคัญของคนไทยก่อนอื่นเลยน่าจะลองกำหนดคำไทยๆครับให้กับ affordable housing เนี่ยครับถ้าเราเรียกมันเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีครับอาจารย์เอาตรงตัวที่สุดก็คือบ้านที่คนสามารถซื้อหาได้ครับคนสามารถมีได้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นปัญหาของชนชั้นล่างแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันกินมาถึงชนชั้นกลางแล้วว่าโอกาสมันมีบ้านได้ยากฮะราคาค่าบ้านเนี่ยมันมีอยู่แค่ 2-3 ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกก็คือส่วนค่าวัสดุใช่มั้ยครับส่วนที่2คือค่าแรงส่วนที่3ที่มันจะเยอะมากในเมืองก็คือดอกเบี้ยนะฮะผมเคยไปดูเนี่ยบ้านหลังนึงราคา 2.8 ผมต้องผ่อนเดือนละ 15,000ไปทั้งหมดจนอายุ70ซึ่งมาคิดค่าบ้านทั้งหมดรวมทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าราคาบ้านมามากกว่าราคาบ้านมันเท่าครึ่งครับผมผมก็มานั่งนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเป็นสถาปนิกเราออกแบบได้เนี่ยแต่เราสร้างเองไม่เป็นพอดีตอนนั้นมีเวิร์กช็อปบ้านดินผมก็สนใจผมก็ลองไปดูตอนนั้นก็แค่คิดว่าเอ๊ะเราถ้าเราทำบ้านได้เองเนี่ยมันก็น่าจะดีนะเพราะนั้นบ้านดินก็ถือเป็นคำตอบหนึ่งที่ผมสามารถที่จะมีบ้านได้ฮะด้วยตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องบ้านดินมาก่อนเลยนะครับบ้านดินมันถูกกว่าบ้านปกติทั่วไปยังไงครับคือตัวบ้านดินเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของ1คือใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่2คือสร้างได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนค่าแรงกับค่าของเนี่ยมันก็จะลดไปในบางพื้นที่ผมเคยทําฐานรากใช้ก้อนหินบ้านหลังนึงเนี่ยราคาไม่ถึงหลักพันนะครับ oh. คือพื้นที่อาจจะพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะประมาณ25ตารางเมตรเนี่ยคือมันสามารถเป็นไปได้สมมุติผมเคยเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าการมีบ้านมันยากมากเลยและอยากมีบ้านดินสักหลังเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงและทำยังไงครับง่ายๆคือมีดินใช่มั้ยครับ มีดินในพื้นที่ดูว่ามันเป็นดินอะไรถ้าดินเหนียวมากเนี่ยมันก็จะร้าวถ้าทรายมากเกินไปมันก็ทนน้ำไม่ได้เพราะนั้นเราก็ดินในพื้นที่มาปั้นดูถ้ามันร้าวแสดงว่าดินเหนียวเยอะใส่ทรายเพิ่มถ้ามันไม่ร้าวเอาไปจุ่มน้ำถ้ามันละลายแสดงว่าทรายเยอะต้องหาดินเหนียวเพิ่มถ้าได้ดินดีแล้วเอามาผสมแกลบหรือฟางวิธีหนึ่งก็คือปั้นเป็นก้อนทำบล็อกขึ้นมาเอาดินผสมแกลบคล้ายกับทำก้อนอิฐขึ้นมาคล้ายๆทำก้อนอิฐขึ้นมาด้วยตัวเองฮะตากแดดให้แห้งถึงเวลาเสร็จก็เอาไปก่อแค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นผนังได้ส่วนหลังคายังไงก็ว่ากันไปเรียกวัสดุเอาอาจารย์โจ้ทำเรื่องนี้มาในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอย่างแพร่หลายในบ้านเราเนี่ยครับอันดับแรกคือเรื่องทัศนคติมองบ้านดินว่าเป็นบ้านคนจนมองบ้านไม่แผ่ว่าบ้านคนจนนะทั้งนี้จริงมันมีศักยภาพเรื่องที่สองเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องฐานความรู้ฮะซึ่งนำไปสู่เรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆนานาที่มันอยู่ในระบบคือผมเนี่ยตอนทำบ้านดินเนี่ยผมก็ทำเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะฮะบางทีผมอาจจะแบ่งปันได้แต่ถามว่าอีกคนนึงจะทำได้จริงไหมเนี่ยมันยากนี่อย่างผมจะรู้ได้ไงว่าดินอันนี้มันดินเดี่ยวมากดินเดี่ยวน้อยมันต้องมีโอกาสได้สัมผัสแต่ในต่างประเทศก็จะมีเทรนด์ที่เขาทำบ้านดินเป็นแบบเป็นธุรกิจเป็นจริงเป็นจังเป็นบริษัทรับเหมาเลยมันไม่ใช่อยู่ที่ศักยภาพว่าไอ้ตัวดินเนี่ยมันได้ไม่ได้มันได้แน่เพียงแต่ว่าในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นครับ
ที่อาสมศิลป์นอกจากศึกษาบ้านดินแล้วก็ยังศึกษาบ้านไม้ไผ่อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบ้านที่ทุกคนมีได้อย่างที่เห็นที่อาสมศิลป์เนี่ยเห็น2งาน2ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นนี่ดีไซน์หวือหวาทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับในแง่นึงคือเหมือนกับให้เห็นศักยภาพของมันพอทำงี้ปุ๊บโอ้โหไม้ไผ่มันทำได้อย่างนี้เชียวเหรอมันน่าสนใจอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับว่าพอเห็นแล้วมันก็กระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันก็น่าลองใช้ดูเหมือนกันใช่แต่จริงถ้าเกิดว่ามันมีแบบที่เป็นโมเดลชัดๆแบบ A แบบ B แบบ C แล้วอีกหน่อยแบบทำเป็นคล้ายๆกึ่งอุตสาหกรรมก็ได้ไหมเป็นไปได้ฮะถ้าเราเปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะปลูกเองตัดเองเพื่อลดค่าของได้สองคือค่าแรงคือหมายถึงว่าเขาประกอบเองก็นึกถึงเหมือนอย่างอีเกียเงี้ยครับคือลดค่าของโดยการไปประกอบเองครับว่าไอ้พวกนี้ก็มีศักยภาพในลักษณะแบบนั้นก็อย่างทุกวันนี้ที่เวลาที่ใช้นะครับจานใช้วิธีอะไรในการโปรเทคเนื้อไม้มันทรีตโดยใช้บอแล็กอ๋อแช่หรือว่าทาแช่ครับแช่ซึ่งนี่คาดหวังว่ามันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมพูดแบบเซฟๆก็10ปีโอ้โหโอเคนะนี่ผมเซฟๆนะผมว่านานกว่านั้นสมมุติว่าถ้ามีภาคธุรกิจสักบริษัทนึงเนี่ยเขาเกิดสนใจเรื่องนี้คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจไหมครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มีบางที่ที่เขาทำนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีองค์กรที่ชื่อ Hilti Foundation นะฮะเขาไปทำเป็น Affordable Housing เป็นโครงการอยู่ในฟิลิปปินส์โดยการใช้ไม้ไผ่ซึ่งตอนนี้เขาสร้างแบบ20หลัง30หลังอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกระจายไปภูมิภาคต่างๆองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วก็มีกำไรอยู่แต่ว่ากำไรเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้รันธุรกิจตัวนี้มันสามารถที่จะเติบโตไปได้ด้วยตัวของมันเองนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากตอนช่วงที่ทำบ้านดินเนี่ยเราคิดถึงเรื่องบ้านทางเลือกนี่เวลาเราคิดเรื่องทางเลือกเนี่ยชอบคิดว่าโอเคมันมีทางหลักและทางเลือกก็คือดินแต่ตอนนี้อาจจะมีไม้ไผ่อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทางเลือกทางเลือกหมายความว่ามีหลากหลายและมีหลากหลายหมายความว่าไม่ใช่ว่ามันสามารถที่จะใครคนใดคนหนึ่งมานั่งคิดทางเลือกหลากหลายได้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเทรนด์เวลาเป็นเรื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่มีใครคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นหน้าที่ของคนที่จะทำเรื่องพวกนี้แหละที่จะต้องค่อนข้างที่จะคิดใคร่ครวญกับมันและหาช่องทางของมันซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปได้